ค่ะขอเรียนเชิญท่านสู่การแถลงข่าวร่วมเกี่ยวกับผลการหารือโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายเซบาสเตียนปิงเยราเอเชนิเกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีในลำดับแรกขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงและขอกราบเรียนเชิญท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีแถลงในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเรียนท่านประธานาธิบดีเซบาสเตียนบิเนล่าเอเชนิเก้นะคะและก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านค่ะวันนี้รัฐบาลไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับพระท่านประธานาธิบดีเซบาสเตียนบิเนล่าเอเชนิเก้แห่งสาธารณรัฐชิลีในการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะซึ่งนับว่าเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของท่านประธานาธิบดีชิลีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองประเทศแล้วก็เกิดขึ้นภายหลังจากการฉลองการครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไทยชิลีในปี2555ค่ะสำหรับการหารือในวันนี้ก็เป็นไปอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งทั้งสองประเทศก็แสดงความพร้อมในการที่จะเป็นประตูสู่ภูมิภาคของกันและกันโดยประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในด้านโอกาสทางการค้าและการลงทุนจากการที่ชิลีมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับ14ประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกาในขณะที่ชิลีก็จะได้รับประโยชน์จากการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของอาเซียนและจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและในด้านการค้านั้นไทยก็ถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของชิลีในอาเซียนซึ่งชิลีก็เป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยในภูมิภาคละตินอเมริกาการค้ารวมไทยกับชิลีในปี2555มีมูลค่าถึง980ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี2554หรือร้อยละ12ในการนี้ฝ่ายไทยก็แสดงความชื่นชมที่สำนักงานคณะกรรมการชิลีและบริษัทของชิลีหลายรายได้เปิดสำนักงานที่กรุงเทพเพื่อรับประโยชน์จากการที่ไทยตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคซึ่งโปรชิลีและบริษัททั้งหลายเหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการค้าระหว่างกันค่ะสำหรับในวันนี้เราก็ได้มีการลงนามความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับชิลีซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศทั้งสองซึ่งโดยการเปิดศักราชใหม่เป็นของความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยชิลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตกลงการค้าเสรีดังกล่าวจะเป็นความตกลงที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางฉบับแรกที่ประเทศไทยลงนามกับประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกาค่ะความตกลงดังกล่าวจะช่วยในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศโดยสินค้านำเข้าจากไทยและชิลีอย่างน้อยร้อยละ90จะลดภาษีเหลือศูนย์ทันทีที่มีความตกลงที่ความตกลงนั้นมีผลบังคับใช้ซึ่งจะครอบคลุมสินค้าในหลายสาขาที่ไทยมีศักยภาพเช่นยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างยางพาราข้าวและอัญมณีเป็นต้นนอกจากนี้ไทยยังสามารถที่จะเข้าไปลงทุนในสาขาบริการที่ชิลีได้มากขึ้นอีกด้วยเช่นสปาร้านอาหารและการบริการด้านการท่องเที่ยวนอกจากนี้จะได้มีการลงนามได้ที่ได้มีความลงนามการความตกลงบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของชิลีกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่ก้าของไทยในด้านความร่วมมือไตรภาคีเพื่อจะให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ประเทศที่3ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ละตินอเมริกาและแคริบเบียนซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของประเทศทั้งสองในการส่งเสริมความร่วมมือใต้และการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ภูมิภาคดังกล่าวค่ะท่านประธานาธิบดีก็ได้ชื่นชมบทบาทหลักของประเทศไทยในอาเซียนและเห็นว่าประเทศไทยเป็นสะพานที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงระหว่างชิลีกับอาเซียนซึ่งฝ่ายไทยก็แจ้งให้ทางชิลีทราบว่าไทยก็ให้การสนับสนุนชิลีที่สนใจที่จะเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และยินดีต่อความตั้งใจของชิลีที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมือพันธมิตรแปซิฟิกทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาคละตินอเมริกากับเอเชียตะวันออกโดยใช้เวทีความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับละตินอเมริกาฟิแล็กซ์เป็นซึ่งเป็นเวทีหาลือที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการกระชับความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาคซึ่งไทยรับตำแหน่งผู้ประสานงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกของฟิแล็กซ์ในวาระปี2013ถึง2015และสุดท้ายนี้ไทยชิลีก็ได้ตกลงที่จะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเลือกตั้งองค์การระหว่างประเทศโดยระหว่างประเทศไทยและชิลีตกลงที่จะแลกเปลี่ยนการสนับสนุนกันในการสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้แทนไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ในวาระปีค.ศ.2017ถึง2018ของประเทศไทยและวาระปี2014ถึง2015ของชิลีค่ะขอบคุณค่ะSu Excelencia, señorita Primera Ministra del Reino de Tailandia, quiero expresar mi profunda alegría y entusiasmo con esta que es la primera vez que un presidente de Chile visita oficialmente el Reino de Tailandia. Tailandia y Chile tenemos muchas cosas en común. Por de pronto, los colores de nuestras banderas, blanco, azul y rojo,Pero también, a pesar de la distancia física, nos baña el mismo Océano Pacífico y llevamos más de 50 años de relaciones diplomáticas amistosas y también fecundas. Pero hoy día estamos dando un gran paso adelante. La firma de este acuerdo de libre comercio entre Tailandia y Chile significa para ambos países una nueva fuente de oportunidades.Esto va a significar para los exportadores chilenos acceder en condiciones preferentes a un mercado de más de 70 millones de habitantes, que además es una puerta de entrada al mercado del sudeste asiático. Y por supuesto, también esto significará poder crear más y mejores empleos y crear más bienestar para el pueblo de Chile y para el pueblo de Tailandia.Además de eso, hemos firmado un acuerdo de colaboración para unir fuerzas y ayudar a otros países, tanto de América Latina y el Caribe como del sudeste asiático, pero también para unir fuerzas y avanzar con mayor velocidad y con mayor seguridad en los desafíos del futuro. Hemos conversado con la señorita Primera Ministra de...colaboración en el campo de la ciencia, de la tecnología, de las energías renovables, del turismo y también cómo enfrentar mejor eventuales futuros desastres naturales que en el pasado han golpeado tanto a Tailandia como a Chile. Por eso creo que este es un acuerdo fecundo, un acuerdo que va a generar frutos que van a mejorar el bienestar y la calidad de vida de ambos pueblos. Y por eso...Quería agradecer a la primera ministra, agradecer al pueblo de Tailandia, un pueblo que es admirado en Chile, no solamente por la belleza de su país, sino que también por su historia milenaria, su cultura maravillosa que tuvimos la oportunidad de apreciar hoy día, y agradecer también el apoyo que...el Reino de Tailandia ha dado a la candidatura de Chile al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y comprometer nuestro apoyo a la candidatura del Reino de Tailandia a ese mismo Consejo de Seguridad. Por todo esto, señorita Primera Ministra, quería agradecer su personal participación para sacar adelante este acuerdo. Este acuerdo se empezó a negociar hace 2 años atrás, justo cuando usted fue elegida Primera Ministra de Tailandia, y en solo 2 años, ya hoy día estamos firmando estos 2 acuerdos que sin duda van a abrir nuevas oportunidades y nuevos horizontes
en las relaciones entre nuestros países. Por todo eso, quiero agradecerle por lo que ha hecho y, por sobre todo, asegurarles que Tailandia y Chile vamos a unir las fuerzas para enfrentar los desafíos del presente y las oportunidades del futuro. Muchas gracias y, como le dije en nuestra reunión, yo estoy seguro que lo mejor de las relaciones entre Tailandia y Chile están todavía por venir. ขอบคุณครับ